ยมุมอ่อนโยนพี่ปีใหม่มีให้สายฟ้าพายุแฟนๆชื่นชมบ้านนี้สอนลูกมาดีน่ารักน่าดูขึ้นทุกวันแม้ตอนนี้จะโตเป็นหนุ่ม3ขวบแล้วก็ตามสำหรับคู่แฝดซุปตาน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อารยาเรียกได้ว่าฮอตฮิตมีแฟนๆตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกกันเลยทีเดียวทำให้ไม่ว่าจะตามหมามิไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ความรักความสนใจตลอดล่าสุดอินสตาแกรมโพลิพัทจัดให้ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักเมื่อน้องแฝดสายฟ้าพายุตามหมามิชมไปถ่ายรายการสามแซ่บและได้เจอกับพี่ปีใหม่ลูกสาวคนสวยของแม่แอปทักษอ่อนซึ่งเป็นคลิปสุดละมุนที่พี่ปีใหม่ขามีแผลทำให้น้องแฝดสายฟ้าพายุอดห่วงไม่ได้จึงนำพลาสเตอร์มาแปะให้โดยมีพี่ใหม่คอยสอนน้องๆอย่างอ่อนโยนชี้นำให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆเห็นแล้วอดจะชื่นชมและอินตามไม่ได้จริงๆค่ะเห็นคลิปแล้วนะคะก็น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะ